ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่อยู่กับไม่รู้ว่าโชว์ไทม์ของเราแน่นอนนะฮะวันนี้ดีเจเจมส์นะฮะมาเจอทุกคนนะฮะและเราเปิดต้นชั่วโมงกันด้วยนี่เลยค่ะจ่าเฟิร์สแน่นอนนะฮะวันนี้จ่าเฟิร์สอยู่กับเราเดี๋ยวน้องๆเนี่ยแนะนำตัวแล้วก็ทักทายชาวเมโลป๊อปกันก่อนดีกว่านะคะครับผมสวัสดีครับผมจ่าบัชระครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองรัตน์นะครับผมเย้ และวันนี้แน่นอนว่าเรามาในเมโลป๊อปของเราเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกปะครั้งที่2ครั้งที่2แล้วก่อนอันนี้คือเคยมาไปครั้งแล้วถูกต้องแต่รอบนี้เรามาในบทบาทใหม่ซีรีส์เรื่องใหม่แต่ก่อนที่จะพูดถึงซีรีส์แน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาแบบพูดคุยกับน้องๆก่อนดีกว่าเพราะความที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยใช่เราก็เลยจะแบบว่าวันนี้จะถามนิดนึงว่าเฮ้ยทั้ง2คนเนี่ยเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงได้ยังไงย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปเหรอก็ผมเข้าสู่วงการบันเทิงในการแคสเริ่มจากการไปแคสเนี่ยไปแคสโฆษณาก่อนไปแคสแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบสินค้าโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็ได้ไปแคสซีรีส์ก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกซึ่งซีเรื่องแรกด้วยกันทั้งคู่ปะหรือจริงเฟิร์สผ่านเขาผมผ่านมาก่อนผ่านซีรีส์มาก่อนแล้วใช่แต่ว่าไม่ได้เป็นบทนำครับแต่เราก็ได้มาเล่นเป็นบทนำถูกต้องในเรื่องทางไทยซีซั่น2ถูกต้องซึ่งตอนนั้นเราก็เล่นคู่กันเลยแล้วก็เลยทำให้ทุกคนได้รู้จักคำว่าจ่าเฟิร์สตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาใช่ครับจำได้ไหมตอนทานไทยซีซั่น2ตอนนั้นเราเล่นเป็นบทอะไรกันบ้างตอนนั้นผมเล่นเป็นเลโอครับเลโอเล่นเป็นเฟียสครับเฟียสเลโอเฟียสในเรื่องเป็นยังไงนะตอนนั้นโอ้ตอนนั้นเหรอด้วยคาแรคเตอร์ที่ได้นะคือเลโอจะเป็นคนที่นิ่งๆมันเก็บความรู้สึกแบบไม่เผยออกแต่ว่าดักรักเฟียสมานานมากแล้วแล้วก็แบบอยากครอบครองเฟียสแต่ก็ไม่บอกตรงๆเป็นแบบเครซี่เลยเครซี่เฟียสเลยล่ะใช่ครับแต่ว่าจริงๆอ่ะตัวเฟียสก็ชอบทางฝั่งเขาเหมือนกันแต่ว่าผมตอนนั้นคือต่างคนต่างไม่บอกต่างไม่พูดเรียกว่าแบบก็กลัวว่าฝั่งอีกฝั่งตรงข้ามจะบอกไปเราจะสูญเสียเพื่อนที่รักที่สุดของเราไปแต่ว่าเราก็มีความมั่นคือเราเป็นคนมั่นอยู่แล้วอันนี้หมายถึงเฟียสใช่ไอ้เราก็เป็นคนมั่นใจตัวเองอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าคือเราก็จะเหมือนกับว่าโอเคถ้าเขาไม่ได้แสดงออกแปลว่าเขาไม่รักค่ะฉะนั้นเราก็โอเคเราก็ไปหารักอื่นที่เขารักเราดีกว่าแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างก่อนที่จะแบบว่ามาพูดถึงตัวซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่แล้ววันนี้เนี่ยก็เป็น EP 3แล้วด้วยสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวก่อนอื่นขอถามนิดนึงช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างครับมันไม่ได้เจอกันนานก็ต้องถามอ่ะมันเหมือนเพื่อนคุยกันนะเฮ้ยเป็นไงบ้างมึงบายดีเบาวันช่วงเนี้ยอะไรเงี้ยเข้าใจปะเป็นไงบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่ก็ถ่ายซีรีส์สบายดีครับก็หลังพอถ่ายซีรีส์ถ่ายจบประมาณ3เดือนแล้วพอผมถ่ายจบปุ๊บก็บวชเลยบวชปุ๊บก็ออกมาก็หมายถึงว่าก็มาโปรโมทซีรีส์อะไรเงี้ยครับเพราะซีรีส์ออนพอดีด้วยเป็นไงบ้างช่วงที่บวชโดนแบบไล่คนพบตัวเองเนี่ยมุมนึงไหมหรืออะไรยังไงดีครับดีมันเงียบพอมันเงียบปุ๊บมันค่อนข้างที่จะกรองปัญหาอะไรต่างๆมันทำให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นออกมามีสติมากขึ้นใช่ใช่โตขึ้นนี่เนาะพี่อยากลองบวชเหมือนกันแต่พี่เกรงใจอ่ะไปเดี๋ยวพาไปรู้จักกับอาจารย์พี่เกรงใจนิดนึงเกรงใจศาสนาเกรงใจพุทธศาสนาเว้นไว้ก่อนดีกว่าเอาไปอย่างนั้นไปพี่เฟิร์นหลังครับช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่จะบอกครับพอเสร็จจากซีรีส์ปุ๊บผมก็เหมือนก็ยังทำงานต่อไปเรื่อยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังมีงานติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วจาเขาก็โอเคบวชอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เดียวไปก่อนช่วงนึงใช่แต่ว่าช่วงนี้ผมจะแบบว่าอินกับการทำร้านทำสวนเฮ้ยมันมาในรูปแบบนั้นได้ยังไงมันเกิดจากว่าเมื่อก่อนที่บ้านผมเคยเปิดร้านไปก่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ทำต่ออะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ากลับมาเปิดอีกครั้งแล้วผมมาเป็นนายทุนเฮ้ยแสดงว่าตอนนี้เราไม่จะบอกว่าเป็นแค่นักแสดงไม่ได้มันเลยเราคือเจ้าของธุรกิจตะโกนใจเลยเราคือเจ้าของธุรกิจอะไรยังไงบ้านและสวนคือเราด้วยความที่บ้านมีต้นมะม่วงใหญ่มากโอ้โหอายุมากกว่าผมอีก30-40ปีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบความแบบสวนบ้านและสวนเราก็ไปดูแบบต้นเฟิร์นต้นป่าไม้อะไรดงพงไพรช่วงนี้ผมก็จะแบบว่าอยู่ใน Facebook เยอะไปดูแบบต้นไม้ถูกเข้าใจแต่เฟิร์นถูกอิดถูกดีล่าสุดพี่เพิ่งไปเดินสวนกับต้นมะกอกมาแค่ว่าเดินสวนต้นมะกอกเดินได้เดินสวนต้นมะกอกมาแล้วหันไปเห็นอุ้ยราคามันเอาเรื่องอยู่นะต้นมะกอกฝรั่งอ่ะเดี๋ยวผมหาถูกๆให้เห็นไหมล่ะไม่นานจับมือแล้วเดี๋ยวรอติดตามเลยนะฮะหน้าบ้านดิฉันจะมีต้นมะกอกแล้วนะฮะจากนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าคนสวนของดิฉันนะเป็นแบบว่าเท่าแก่ได้เดี๋ยวผมไปในหน้าได้หักไม่เยอะหักไม่เยอะ
หักด้วยเหรอนิดนึงหักกิ่งแทนแล้วพี่ไม่ต้องกลับมากลับมาแน่นอนนั่นคือชีวิตตอนนี้ที่เราแบบว่าอัปเดตกันให้ทุกคนได้แบบได้ฟังกันแต่แน่นอนว่าที่เราต้องอัปเดตกันยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของซีรีส์ที่กำลังออนแอร์โอ้ยเออ Be My Superstar พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองดูก็รู้แล้วใครเป็นพี่เอกใครเป็นเด็กหมาเนี่ยพี่พระเอกแน่นอนละชอบพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองครับเข้ามาทำงานกับพี่อาชีแล้วเหมือนเข้ามาได้ใกล้ชิดแล้วแต่เขายังหาวิธีเข้าใกล้พี่อาชีไม่พี่อาชีไม่ได้ทีเนี้ยเหมือนเป็นตำแหน่งที่ยังไม่ได้โคกันไม่ได้ใช่แต่ไม่ได้ใกล้กันไม่รู้จะเข้ายังไงเพราะเข้าไปภูมิบาลไปเลยเข้ามาในกองตำแหน่งอะไรตำแหน่งอาร์ตไดเรคเตอร์ครับอาร์ตไดเรคยกของชื่อจริงๆนะอาร์ตไดเรคเนี่ยไม่ต้องคุยนักแสดงก็ได้นะจริงๆใช่คุยแค่พุ่งกับพอว่าเขาต้องการอะไรนึกออกปะครับแต่เขาก็พยายามที่จะคุยนักแสดงก็ได้ใช่ก็คือคุณอาชินั่นเองใช่แล้วก็แบบคอยเนียนๆไปดูแลแบบว่าแต่ยังไม่กล้าคุยหรอกเพราะว่าเราจะดูโรคจิตไงเข้าใจเข้าใจจะดูโรคจิตไงเข้าใจเราโรคจิตตั้งแต่9ปีที่ตามติดมาใช่ใช่ไม่มันคือความรักของคนเนื้อถูกต้องครับความชอบความรักก็แบบเนี่ยซึ่ง EP เนี้ยจะได้เข้าใกล้พี่อาชิแล้วแต่ว่า EP เนี้ยมีตัวช่วยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรใช่ใช่ต้องเกิดอาการอะไรขึ้นมันใส่ซาวใส่ซาวก็คือนี่ก็ EP นี้รอติดตามได้เลยเพราะว่า EP นี้เขาจะได้เข้าใกล้มากขึ้นแล้วแต่จะเข้าใกล้ได้ด้วยวิธีไหนรอติดตามถูกต้องที่สุดยังบอกไม่ได้ไม่แน่นอนอยากรู้นิดนึงว่าก่อนที่เราจะได้มารับเล่นเรื่องนี้ทำไมจู่ๆถึงได้มารับเล่นเรื่องนี้ไปแคสจุดเริ่มต้นไปแคสจริงๆเขาเรียกไปแคสหรอครับเฮ้ยนั่นหรอชาเฟิร์สจะต้องไปแคสอีกหรอยังต้องไปแคสครับก็คือพี่ไก่วัฒนายุถูกต้องครับโทรเรียกเลยฮัลโหลมาแคสให้ฉันหน่อยไก่ไหนครับแล้วเราก็เลยไปแคสกันใช่ไหมเราไปแคสกันแล้วก็ได้มาเล่นเรื่องนี้ถูกต้องครับวันแรกที่รู้ว่าตัวเองจะได้รับเล่นเรื่องนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจเนาะแต่ที่ตกใจกว่าคือบทที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นคาแรคเตอร์เราสองคนอะไรถูกต้องครับมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนยังไงตัวคาแรคเตอร์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าคาแรคเตอร์ของชื่ออะไรนะปานปานกับอาชีเป็นยังไงคืออย่างที่ปันไอ้อย่างที่จาบอกก็คือเราตกใจมากเพราะว่าตัวปันคาแรคเตอร์ปันเขาจะเป็นคาแรคเตอร์น่ารักสดใสแล้วใช่ครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ชีจะเป็นมีความเป็นพระเอกความซุปตาความเป็นผู้ใหญ่อ้าวก็เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงยากใช่เพราะมันสวนทางกันโดยชัดเจนสวนทางตอนแรกเรานึกว่าเขาให้บทผิดด้วยซ้ำจริงหรอใช่ผมมางงว่าผิดชื่อหรือเปล่าแบบเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าพี่พระเอกก็ควรจะเป็นใช่คือเป็นจานหรือเปล่าเลยเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยเขาเป็นคนนิ่งๆใช่แต่เขาบอกว่าถูกแล้วพี่อยากเห็นแบบอยากชาเลนจ์น้องเหมือนกันเป็นการพลิกบทบาทใช่แล้วก็อยากให้คนดูรู้สึกว่าอะไรใหม่ๆไม่ใช่อะไรที่เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้น่าติดตามมากขึ้นใช่ก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าค่อนข้างยากกับตัวเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างเขาเรียกว่ากดดันตอนแรกก่อนจะถามหรือว่าเฮ้ยสำหรับเราสองคนรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากไหมสำหรับการที่เราจะได้รับบทบาทที่มันค่อนข้างตรงข้ามกับสิ่งที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเป็นการพลิกบทบาทแต่เมื่อกี้น้องบอกมาแล้วว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอยากรู้ถึงกระบวนการตอนเวิร์กช็อปครับเป็นไงบ้างในตอนเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างโอ้โหเวิร์กช็อปกันเวิร์กช็อปเยอะมากครับเพราะว่าเราค่อนที่อย่างที่รู้นะคือคาแรคเตอร์มันค่อนข้างต่างมากเราก็ไม่กล้าที่เขาเรียกว่าจะแสดงออกมาเพราะว่ามันแบบในตัวปันมันมีความยุกยิกมีความแบบความข้อหาตลอดเวลาอะไรเงี้ยซึ่งเราปกติมันค่อนข้างที่จะห่างจากตัวเราเนี่ยเวิร์กช็อปเนี่ยโหจำไม่ได้เวิร์กช็อปกี่รอบแต่รู้เลยว่าแบบเยอะมากทั้งลีดทูทั้งเวิร์กช็อปเราทำอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆก่อนถ่ายประมาณ2เดือนได้ยังไงว่าจนกว่าจะคลิกกับตัวละครเนาะใช่ครับจนกว่าเราจะสามารถเป็นตัวละครตัวนั้นได้ใช่ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เลยอ่ะแน่นอนผ่านการเวิร์กช็อปมาแล้วผ่านการถ่ายทำมาแล้วก็อินการถ่ายทำละอยู่ในบรรยากาศในกองทุกอย่างมันผ่านมาได้ด้วยดีจนซีรีส์มันออนแอร์ละขอย้อนกลับไปถามถึงบรรยากาศในกองนิดนึงเป็นไงบ้างสำหรับการร่วมงานซึ่งถือเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่ไก่ไหมใช่ครับครั้งแรกเลยบรรยากาศในกองเพราะพี่ไก่เป็นคนจริงๆเป็นคนสนุกนะครับอย่างคือผมตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยพี่ไก่ต้องดุแน่เลยกลัวมากเลยชื่อเสียงของพี่ไก่บันลือชาไปหมดแล้วอย่างอันนี้อยากได้เรื่อง2ใช่มั้ยเนี่ยหรือยังไงบันลือลือชาเนี่ยเพียงไม่รู้จะใช้คำอะไรแต่เรารู้สึกเรากดดันเหมือนเวลาเราเทียบพี่ไก่ก็คือจะเป็นเบอร์ใหญ่ใช่เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่เบอร์ใหญ่ทรงมีอิทธิพลแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำตัวไงดีเราแบบเราทำตัวไม่ถูกเราไม่กล้าคุยด้วยซ้ำเรากลัวแบบเฮ้ยถ้าเล่นต่อหน้าเขาอะกดดันเขาจะดุไหมเขาจะอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆพี่ไก่เป็นคนที่เฟรนลี่เนาะแต่ว่าเรื่องงานน่ะคือเขาจะค่อนข้างจะเต็มที่แล้วก็จริงจังค่อนข้างจะสติ๊กเลยแหละเยี่ยงครับงานเป๊ะเป๊ะเวอร์เออเวลาเล่นก็เล่นแต่เวลาทำงานก็ทำงานสุดๆซึ่งก็คือเราผ่านการทำงานกันมาแล้วเนาะถูกต้องครับจนตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับคุณจ๋า
ก็อย่างที่เรียกว่าเราก็คิดไว้เนาะว่าแฟนๆต้องมาบอกว่าแบบคาแรคเตอร์มันต่างกันมากแล้วก็แบบคงรอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตัวผมก็จากที่นิ่งๆมันก็จะมาเป็นความแบบความดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตลอดเวลาตัวเฟิร์สก็จะกลายเป็นแบบความนิ่งๆความเท่อะไรอย่างเงี้ยก็แฟนๆก็ชอบครับในการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็แฟนก็รอติดตามในตอนต่อๆไปครับถูกต้องผ่านมา1 2 EP ครับ3ยังพูดไม่ได้ครับ2 EP ที่ผ่านมามีซีนไหนที่รู้สึกเอ้ยมันยากมันท้าทายแล้วก็เป็นซีนที่เราชอบบ้างมั้ยเอาอย่างงี้เบสซีนดีกว่าโอ้สำหรับผมที่ผ่านมาคือซีนแรกเลยเปิดตัวมาปุ๊บยากเลยคือซีนที่มาถึงมันจะเป็นออกพิเรียดพิเรียดหน่อยที่เป็นอยู่ในฉากเอาปืนจ่อกันเอาสิ่งๆนั้นจ่อใส่กันแล้วคือมันยากตรงที่ว่าซีนเนี้ยมันมีทั้งหมด3ตัวละครอยู่ในซีนเดียวแล้วตัวผมกับพี่อีกคนนึงอ่ะมันจริงจังมากส่วนอีกคนนึงเป็นผู้หญิงคอมมานดี้เลยจริงจังคือน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเลยนะเข้าใจคือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบดราม่าหนักๆเลยตัวแบบซีนแต่อีกคนนึงคือฮาไม่นะ อย่างเงี้ยคือเข้าใจแล้วคือพอซีนมันเป็นซีนอารมณ์ผสมกับคอมมานดี้ค่ะซีนเนี้ยพี่พุ่มกับเขาเลยเหมือนกับว่าเราต้องซ้อมกันหลายๆรอบคืนนี้คือซ้อมในห้องเวิร์คช็อปเยอะมากคือซ้อมแล้วคือซ้อมจริงแล้วก็คือเปลี่ยนหลายรอบมากจะเอาตอนแรกกะว่าตอนแรกจะเอาแบบหุ้ยคอมมานดี้เลยซีนนี้คือคอมมานดี้ไปเลยแต่แบบเล่นไปสัก 3-4 รอบเฮ้ยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนสุดท้ายได้เป็นอันนี้แล้วก็เราก็ซ้อมกันแบบเอาให้เป๊ะเอาให้รู้สึกว่าแบบเราเข้าไปแล้วเล่นได้เลยซึ่งพอถึงวันจริงโอ้มันโฟลว์เหมือนกันแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ซ้อมซีนเนี้ยมันจะยากมากๆเพราะมันเป็นซีนเปิดด้วยมันต้องทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแล้วเปิดยังไงให้ประทับใจใช่ให้คนดูเชื่อในตัวละครมันเลยเป็นซีนที่เราประทับใจใช่เป็นซีนที่เราประทับใจคุณปันล่ะคะถ้าสอง EP ที่ผ่านมาใช่ไหมนั่นเป็น EP ในห้องน้ำแล้วกันที่แบบเราเหมือนเราไปเจอเขามาแล้วเราไปเจอเขาแบบเดินชนเขามาแล้วสบตากันแล้วหลายอย่างมันฟินในใจมันกลับบ้านมาอยากอาบน้ำด้วยเขาเรียกว่าหมายถึงว่าเราค่อนข้างที่จะนึกถึงเขามากกว่าตอนอาบน้ำมันคือช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราปลดปล่อยตัวเองมากที่สุดแบบว่าหมายถึงว่าแบบเป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์มันคือการแสดงความเป็นปันออกมาแล้วแบบฉากนั้นมันเป็นฉากที่แบบต้องหลุดแบบหลุดเป็นปันแบบหลุดอีกอะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออฉากนั้นมันยากสุดมันต้องเบ่งกล้ามมันต้องแบบทำอะไรที่มันเป็นปันอะไรในอีพีสองคือค่อนข้างตรงข้ามกับตัวใช่ใช่ตัวชายเองด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยมาทับใจซีนนั้นใช่ครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้อันนี้เป็นอีพีหนึ่งอันนี้เป็นอีพีสองไปดูกันได้นะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นอีพีสามได้นี่เราจะเน้นย้ำกันตลอดทั้งการพูดคุยเลยว่าวันนี้มีอีพีสามไปดูกันด้วยแน่นอนนั่นคือซีนที่เป็นเบสซีนและซีนที่เป็นท้าทายความยากง่ายเราพูดมาถึงแล้วกระแสตอบรับเมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วกับแฟนๆอะไรเงี้ยเราพูดถึงความคาดหวังมากดีกว่าทั้งคู่กดดันกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนสำหรับผมกดดันในแง่ของการสื่อสารออกมาเป็นปันมากกว่าเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเราก็ได้เวิร์กช็อปกันในลิตเติ้ลเดวิดจึงก็แบบช่วยให้เราแบบเราออกมาเป็นปันได้มากขึ้นเพราะถ้าผมกดดันจะกดดันในแง่ของการเกี่ยวกับบทตัวละครอะไรอย่างงี้ครับเข้าใจพี่เฟิร์สจริงๆผมค่อนข้างกดดันนะเพราะผมเป็นคนที่ถ้าทำงานปุ๊บคือจริงจังจริงจังที่แปลว่าฉันมาทำงานใช่ใช่แต่คือถ้าทำงานอ่ะคือเขาฟิกว่าเอ้ยไม่ซีเรียสแล้วคือการทำงานเอ้ยได้แต่ถ้าแต่อันเนี้ยประเด็นคืออันเนี้ยพี่คือเวลาเราอยู่ในกองผมต้องเป็นตัวละครไปด้วยเข้าใจตัวละครของเรามันก็ไม่ได้อึกอักไงใช่แล้วคือตอนที่ออกจากเซตต้องเป็นตัวละครด้วยเข้าใจถูกกำหนดไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยินดีที่จะเป็นตัวละครไปด้วยแล้วมันง่ายต่อการเล่นต่อการอะไรเงี้ยซึ่งแต่ความกดดันมันก็อยู่ตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะดูเขาเรียกว่าดูแสดงไปไหมคือบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเราไม่ได้กดดันตัวเองตรงในแง่แบบมันต้องดูธรรมชาติสุดแต่เราแค่รู้สึกว่าเรากลัวมากกว่าที่มันจะกลายเป็นเฮ้ยดูแสดงดูมากเกินไปหรืออะไรแบบนี้มากดูล้นใช่มันก็จะกดดันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่คือก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจตลอดว่าแบบเฮ้ยโอเคแล้วแบบทำตอนนี้คือเรามีหน้าที่อะไรแบบทุกคนเข้าใจว่าแบบเฟิร์สกำลังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอเคเลิศก็คือบรรยากาศในกองใช่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาแซ่บอ่ะเลิฟซีนกันบ้างดีกว่าถามเลิฟซีนหน่อยเรื่องนี้เลิฟซีนถึงขั้นไหนมีไหมอะไรยังไงจะมาในช่วง EP ไหนเลิฟซีนเหรอไม่มีอยู่ในเมืองเลยเขาไปอยู่กันในไหนนะไหนที่ไม่ใช่เมืองอ่ะเอาเขาไปอยู่กันที่ไหนที่หนึ่งอ่ะเขาอยู่ในใจใช่ไหมเขาอยู่ในใจแต่ว่ามีแน่นอนเลิฟซีนมีแน่นอนครับเอาจริงๆต้องคือผมมาชอบโดนจี้ว่าแบบเลิฟซีนเอายังไงแต่คือเอาต้องบอกว่าเลิฟซีนอ่ะแซบ
ไม่ต่างจากคู่แรกแน่นอนแต่ว่าเราไปถามว่าจะไม่แซ่บถามว่าฉ่ำไหมซ้ำซ้ำฉ่ำอยู่แล้วฉ่ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหวังถูกต้องเกินความคาดหวังแน่นอนนั่นก็คือฉ่ำอ่ะคอนเฟิร์มแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราจะข้ามเรื่องนี้ไปเนาะไม่คุยเรื่องนี้กันนานฉ่ำลอยเป็นว่าฉ่ำกันนะอ่ะอยากให้ทั้งคู่เรียกได้ว่าพูดถึงกันและกันนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าผ่านงานกันมาอาสักระยะแล้วจนมาได้เล่นเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็กำลังออนแอร์ให้แบบว่ารีแคปการทำงานด้วยกันมาที่ผ่านมาทั้งหมดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่พี่จังได้ครับก็อยากขอบคุณเขาเนาะที่ทำให้ทุกๆงานมันออกมาได้แบบได้ดีแล้วสามารถเขาเรียกว่าเราแบบได้ทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วก็เขาเป็นตัวเป็นคนที่ผลักดันเราให้ทำงานได้สำเร็จเลยครับพี่เฟิร์สลูกดีมากโคตรดีมากจ้างมาเท่าไหร่ยัดไปสองโอเคมันขอ500อย่าไปสองร้อยขอ500ทำเดี๋ยวแม่ให้คุณ300ก็แหละละเล่นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดครับจริงๆคือผมรู้สึกว่าความรู้สึกของเราสองคนน่ะเหมือนกันเราขอบคุณที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและขอบคุณที่เป็นตัวเองในทุกๆวันนี้ขอบคุณที่ชัดเจนซึ่งกันและกันเนาะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชัดเจนในการทำงานและค่อนข้างซีเรียสในการทำงานแล้วจริงขอบคุณที่เขามีเป้าหมายในการทำงานคือการทำงานอย่างเป็นเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลผมรู้สึกว่าทำงานคนแบบเนี้ยผมโอเคผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่คือความใฝ่ฝันของเราใช่มันคือความใฝ่ฝันในการทำงานเราชอบคนที่แบบคือเราไม่ได้หมายถึงว่าเราจัดใครแต่เราหมายถึงว่าเฮ้ยเขาคิดกับเราได้ดีในเรื่องการทำงานเราชอบจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่เติบโตขึ้นมาด้วยกัน3ปีแล้วเนาะนานมากน้องแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวเองรู้สึกว่าจ่าเฟิร์สจะเป็นจ่าเฟิร์สที่แบบเราเจอน้องวันแรกยังไงคนอย่างนั้นเนาะแล้วจนมาถึงวันนี้อ่ะแน่นอนพูดถึงทั้งคู่แล้วอยากพูดถึงผลงานเรื่องนี้ที่กำลังออนแอร์ด้วยแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนี่คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปดูตามมาด้วยวันนี้ EP 3แล้วใช่ครับครับฝากเลยค่ะครับยังไงนะครับเราสองคนนักแสดงทุกคนไม่ว่าจะเป็นแอร์ดีเรคเตอร์ของเราผู้จัดของรัฐวิกัยหรือว่าทีมงานของเราทุกคน Be My Super Star เนี่ยก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตาม Be My Super Star พี่พระเอกกับเด็กหมาในกองด้วยครับโอ้ยแต่เมื่อกี้เห็นเขาเคลียร์ๆอะไรมาไม่เขาเคลียร์มาว่ามีคนคอมเมนต์ให้ถามหนึ่งหน่อยอ๋อเขาบอกลืมซีนออนเซนหรออุ๊ยไม่ได้พูดเลยเนี่ยใครพูดอ่ะคนเขาอ่านคอมเมนต์ไงเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะคอมเมนต์เขาบอกเขาเป็นเด็กทิวเรียนในน้ำร้อนไม่เป็นไรนะแบคทีเรียน้ำร้อนมันจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่เขาอยู่ได้ในน้ำร้อนเนี่ยขอดูคอมเมนต์หน่อยสิโลกคอมเมนต์เขาบอกว่าออนเซนออนเซนออนเซนโอ้โหอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงมีคนพิมพ์มาเยอะจริงเหรอคือยังไงอ่ะอุ้ยจริงปะด้วยอู้เคยอยากไปไวรัลไหมพิธีกรด่าออกรายการได้ไหมด่าน้องตัวเองออกรายการได้ไหมในออนเซนยังไงมีไหมคอนเฟิร์มหน่อยเอาเป็นว่าญี่ปุ่นน่ะมันก็ต้องมีออนเซนเออญี่ปุ่นต้องมีออนเซนอยู่แล้วจะให้ไปร้านอาหารร้านประดิษฐ์ไม่ได้ใช่เอาเป็นว่ารอติดตามร้านประดิษฐ์ติดตามไปที่วันอยากขยี้ได้เวลาก็ปล่อยผ่านหมดเวลาหรือยังครับยังไม่หมดด้วยคุยได้ต่อนะอาจจะเอาไม่ละร้านประดิษฐ์ป่าไม่เอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยทุกวันจันทร์นะครับเวลา4:45 PMนะครับผมหรือสามารถถ้าใครดูผ่านหน้าจอไม่ได้สามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน3 Plus ได้เพราะฉะนั้นก็คือเรียกง่ายว่าดูสดการที่3 HD กดทีวี3ถูกต้องครับแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ดูผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยใช่คือ3 Plus นั่นเองเออ3 Plus จะเป็นเขาเรียกว่า3 Plus จะเป็นดูแบบสดดูแบบสดไอ้ว่าดูในแอปได้มีมือถือด้วยใช่ๆๆๆแต่ว่าถ้าดูย้อนหลังจะเป็น IGE เวอร์ชันอันคัทที่ IGE นะคะดูยังเออไปติดตามด้วยละกันนะฮะสำหรับนี่เลยนะบีมใหม่ซูเปอร์สตาร์นะฮะพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองนะครับผลงานเรื่องล่าสุดของจ่าเฟิร์สที่กำลังออนแอร์อยู่นั่นเองย้ำอีกครั้งนึงนะฮะทุกวันจันทร์เวลา4:45 PMทางช่อง3 HD กดทีวี33นะฮะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มีจอทีวีนะครับดูผ่านจอมือถือได้ที่แอปพลิเคชัน3 Plus นั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถดูเวอร์ชันอันคัทได้ที่ King of Uncut IGEฝากด้วยละกันนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับที่มาเยือนเมโลป๊อปของเรานะฮะและแน่นอนว่าถ้าใครที่แบบอยากติดตามน้องๆในช่องทางอื่นก็สามารถติดตามได้ในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของทั้งจ๊ะแล้วก็น้องเฟิร์สเลยฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อดีกว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ